ำรวจรวยเพราะมีบ่อนการพนันยังไม่เคยมีใครถูกไล่ออกเพราะเรื่องนี้บ่อนการพนันก่อให้เกิดปัญหาสังคมมากมายปัญหาอาชญากรรมและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆเช่นการฆ่าตัวตายการจี้ปล้นลักทรัพย์การยักยอกเงินบริษัทการเบี้ยวหนี้ธุรกิจการทุบตีภรรยาการแย่งชิงมรดกการละทิ้งลูกเมียพ่อแม่ตลอดจนค่านิยมในสังคมที่ผิดเพี้ยนมากขึ้นไปอีกแต่ก็ยังไม่เคยเห็นมีนายตำรวจคนไหนถูกไล่ออกจากราชการเพราะปล่อยให้มีบ่อนการพนันและปล่อยให้มีสถานบันเทิงเถื่อนในพื้นที่เลยจากข่าวบ่อนการพนันที่เมืองสองแควมีการเปิดให้เล่นกันตลอด24ชั่วโมงสะเทือนวงการตำรวจพิษณุโลกและมีตำรวจระดับสารวัตรไปเป็นหุ้นส่วนของบ่อนแห่งนี้แท้เองอีกด้วยตามที่ข่าวระบุ21เมษายน2566สื่อโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่ภาพเกี่ยวกับบ่อนการพนันแห่งนี้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกพร้อมคลิปวิดีโอบรรยากาศในบ่อนพนันดังกล่าวโดยระบุข้อความว่าบ่อนทัวร์สายใหญ่สีกากีกลางเมืองพิษณุโลกองค์กรตำรวจจะว่ายังไงครับบ่อนทัวร์ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตพิษณุโลกเจ้าของบ่อนชื่อนายกอไก่เป็นเจ้าพ่อเงินกู้หุ้นกับอดีตตำรวจนายนักข่าวโซเชียลระบุชื่อย่ออย่างนี้โดยมีเมียของหมวดขอไข่ชื่อเจ๊ดอเด็กดูระบบการเก็บเงินค่าตงภายในบ่อนและมีตำรวจชื่อยอยัดและสารวัตรกอไก่เป็นคนถือหุ้นและเป็นคนเคลียร์บ่อนนี้บ่อนทัวร์นี้เล่นกันทั้งวันทั้งคืนมีเปิดเล่น2โต๊ะคือโต๊ะใหญ่และโต๊ะเล็กคนเข้าไปเล่นช่วงหัวค่ำช่วงวันหยุด 80-100 คนเปิด1ได้เสียเป็นแสนกลางวันเล่นมีแบงค์100 500และ 1,000 บาทส่วนกลางคืนมีแต่แบงค์ 1,000 บาทยังมีบ่อนในเขตเมืองอีกนะเช่นบ่อนเจ๊ออ่างและยายรอเรือผู้โพสต์ระบุว่าผู้แจ้งฝากบอกถ้าตำรวจคนไหนบอกไม่รู้ว่ามีบ่อนท่านกล้าจะไปจุดธูปสาบานที่วัดใหญ่ต่อหน้าพระพุทธชินราชกันไหมแต่ถ้าไปกันทั้งภาคและโรงพักคนแจ้งบอกว่าก็กลัวจะตายยกกวนจนเหลือตำรวจทำงานไม่กี่คนถึงพรุ่งนี้รีบย้ายบ่อนหรือของก็ไม่ทันแล้วมีคลิปพร้อมแล้วตั้งแต่ทางเข้าจนถึงภายในบ่อนรถคนที่ไปเล่นคนแจ้งถ่ายส่งมาพร้อมแล้วครับเจ้านายบิ๊กเด่นว่ายังไงดีครับเรื่องนี้ถ้าจะสอบสวนกันอย่างจริงจังคงหาตัวผู้กระทำความผิดไม่ยากเพราะผู้ที่โพสต์ข่าวนี้สื่อโซเชียลคงมีหลักฐานมากมายขึ้นอยู่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเอาจริงเอาจังตรวจสอบหาตัวตำรวจที่ทำตัวเป็นเจ้าของบ่อนหรือเปล่าบ่อนการพนันก่อให้เกิดปัญหาสังคมมากมายปัญหาอาชญากรรมและการทำผิดกฎหมายอื่นๆเช่นการฆ่าตัวตายการจี้การปล้นลักทรัพย์การยักยอกเงินบริษัทการเบี้ยวหนี้ธุรกิจการทุบตีภรรยาการแย่งชิงมรดกการละทิ้งลูกเมียพ่อแม่ตลอดจนค่านิยมในสังคมที่ผิดเพี้ยนมากขึ้นไปอีกปัญหาอยู่ที่ตำรวจและผู้มีอำนาจรัฐจะเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามบังคับใช้กฎหมายหรือไม่สังคมได้แต่ตั้งคำถามว่าเราจะต้องบอกให้ผ่าตัดเปลี่ยนแปลงตำรวจไปอีกนานเท่าไหร่จะต้องให้สังคมเสื่อมไปอีกเท่าไหร่จึงจะสามารถพัฒนาตำรวจไทยได้ถึงจะมีวิธีกำจัดตำรวจที่ไปรับผลประโยชน์กับบ่อนการพนันให้หมดไปได้แม้ในพรบ.วินัยร้ายแรงที่มีโทษถึงขั้นให้ออกหรือไล่ออกกำหนดไว้ว่าการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้วงเล็บทุจริตต่อหน้าที่ราชการผิดวินัยร้ายแรงต้องถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการแต่แทบจะหาการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตำรวจจะสามารถสืบหาข้อเท็จจริงในเรื่องของการหาผลประโยชน์ของตำรวจที่ปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันในพื้นที่ได้แม้ในแต่ละปีจะมีตำรวจที่ทำผิดวินัยร้ายแรงถูกลงโทษจำนวนไม่น้อยเป็นการไล่ออกราชการหรือปลดออกจากราชการเพราะผิดวินัยร้ายแรงเรื่องอื่นแต่ก็ยังไม่เคยเห็นมีนายตำรวจคนไหนถูกไล่ออกจากราชการเพราะปล่อยให้มีบ่อนการพนันและปล่อยให้มีสถานบันเทิงเถื่อนในพื้นที่เลยสืบจากข่าวรายงาน